็นเรื่องของการอุปทานหมู่เรื่องนี้เกิดขึ้นที่บราซิลช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนอาจจะเห็นคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับเล่าคร่าวๆเลยเดี๋ยวให้ดูคลิปตามไปด้วยก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะฮะบนถนนที่มีร้านอาหารตั้งอยู่คือเป็นสองข้างทางเพราะอันนี้มันเกิดขึ้นที่บราซิลอะไรอ่ะมันก็เกิดการเห็นคนวิ่งอุปทานหมู่แล้วที่เหลือก็นั่งกินอาหารอยู่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าและที่นี่คือบราซิลเขาก็เลยแบบเฮ้ยมันเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าไม่รู้ล่ะงั้นวิ่งก่อนก็เลยวิ่งกันไปหมดเลยเพื่อมีอุทกภัยอะไรเงี้ยหรอเพื่อมีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าจริงๆแล้วคนกลุ่มแรกที่วิ่งผ่านไปเนี่ยเขามาวิ่งออกกำลังกายเขาเป็นแก๊งที่ชวนกันมาวิ่งออกกำลังกายแล้ววิ่งผ่านหน้าร้านพอดีแล้วก็มีลูกค้าคนหนึ่งตกใจก็เห็นคนวิ่งก็เฮ้ยอะไรอ่ะก็วิ่งตามไอ้ที่เหลือก็เอ้าเอ้าเฮ้ยเขาวิ่งแล้วเราจะอยู่ทำไมครับผมก็เลยเป็นภาพโกลาหลอย่างที่เห็นนี้เหตุเกิดที่บราซิลนะฮะก็เป็นคลิปวายรัลดังในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมประธานหมู่จ้าคุณผู้ชมดูต้นคลิปอีกทีนึงครับคือกลุ่มแรกที่มาปกติมากไม่ได้วิ่งรุนแรงอะไรนะแต่ไอ้กลุ่มที่ตามไปดูตกใจมากดูดิดูตนกมากเฮ้ยอะไรอ่ะเขาก็เลยตกใจตามกันไงไปกันหมดเลยทีนี้ไอ้กลุ่มแรกไม่มีอะไรเลยเอาจริงๆพี่ผู้ชายคนแรกที่หยิบขึ้นหยิบมาเอาโทรศัพท์มือถือเสียบเข้ากระเป๋านี่คือพร้อมวิ่งเลยอ่ะหมาเหมอจูงวิ่งหนีหมดเลยเป็นอุปทานหมู่ที่กลายเป็นไวรัลไปเรียบร้อยแล้วโทษนะจ่ายเงินหรือยังอ่ะไปกินร้านเขาอ่ะแล้วแต่ไม่เป็นไรมีกล้องวงจรปิดอยู่หรอกลับมาจ่ายเนาะกลับมาจ่ายใช่ไหมฮะพอสุดท้ายก็วิ่งไปซักหนึ่งผมคิดว่าทั้งกลุ่มนั้นคงนึกได้แหละว่าเอามันไม่มีอะไรนี่แต่ผมไม่โทษกลุ่มแรกผมโทษกลุ่มที่นั่งอยู่ผมว่าลุกขึ้นมาแบบตระหนกมากคนเปิดคนเปิดจริงจังมากถึงกระเป๋าแบบว่าเต็มวิ่งสุดฤทธิ์อะไรเงี้ยมีคนเปิดเออครับ